มาดูสาวสวยยาย่าพออ่านข่าวม้าเสร็จปุ๊บยาย่าต่อยาย่าเลยแม่เขาให้ดูแม่ยาย่าแม่ปลาใช่ไหมฮะให้ดูรูปสาวยาย่าตอนที่ติดบัตรตั้งแต่ตอนเด็กเอามาดูเลยนะฮะจนโตเข้ามหาลัยเลยไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆแม่ปลาก็โพสต์รูปติดบัตรดังกล่าวอู้ตายแล้วหน้าเหมือนหน้าไม่เปลี่ยนเลยสวยขึ้นเรื่อยๆไงน่ารักจริงๆแล้วก็บอกว่าตอนเจอรูปติดบัตรพวกนี้อยากจะเล่าว่ามนุษย์แม่ดีใจมากเลยขอเอามาแชร์กับแฟนคลับน้องนะคะเป็นแฟนจะเหลือเหลือเข้ามาโอ้ยเหมือนเดิมมากจริงๆนะตอนผมตอนเด็กที่รูปที่ใส่เน็กไทนี่คือมัธยมใช่ไหมเด็กมากยาย่าที่รูปเดียวกันป่ะเนี่ยนั่นน่ะดิเหมือนรูปเดียวกันเป๊ะเลยอ่ะคือแววตาแบบมองกล้องเห็นไหมป่ะเธอดูแววตาเอาตัดอย่างอื่นเลยนะดูแค่แววตานะเหมือนเดิมแล้วก็เข้าจุฬาใช่ไหมคะอันนี้จุฬาสุดท้ายนี่คือรูปตอนติดบัตรตอนที่จบแล้วจุฬานี่เป๊ะผ่านตุลาตอนนี้แล้วก็เข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตอนจบค่ะจบไทยบัตรแบบโหเหมือนมากเหมือนเดิมเหมือนเดิมเวลาไปทำวีซ่าหรือทำที่อื่นเหรอมาทำบัตรพนักงานอะรูปสุดท้ายเนี่ยเป๊ะเลยทุกอย่างแล้วแต่ประเทศอีกนะว่าพื้นหลังต้องเป็นสีอะไรเนี่ยใช่ไม่แต่ตั้งแต่ไปสัมภาษณ์นางครั้งแรกนะนะป้าตือเป็นคนเอานางเข้าวงการนะป้าตือเราเนี่ยนางเดินแบบอยู่เงี้ยป้าตือเป็นคนเอาเข้าวงการมาเป็นนางเอกไปเจอนางครั้งแรกนะก็เข้าที่เล่นกับณเดชน์เรื่องแรกช่อง3อ่ะนะป้าตือเป็นคนเอาเข้ามาแบบตอนนั้นอายุ15เองนะเธอเมื่อก่อนนางเดินแบบใช่ไหมแองจี้ใช่ค่ะนางเดินแบบกับป้าตือเนี่ยเหรอเนาะอุ๊ยทำไมหน้าเหมือนขวัญอุสามณี